สวัสดีค่ะวิโอเลตวอเทียค่ะสำหรับการแสดงวีอาจจะไม่ได้คาดหวังเยอะเท่าเรื่องดนตรีแต่ว่าวีก็คาดหวังว่าวีจะทำได้ดีที่สุดเท่าที่วีจะทำได้แล้วก็ท้าทายตัวเองไปเรื่อยๆแบบเหมือนสร้างไม้บรรทัดให้ตัวเองใหม่ขึ้นเรื่อยๆอะค่ะจะเล่นแต่แบบบทที่รู้สึกว่าเออน่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะวีเชื่อในเรื่องบทที่ดีอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าละครเรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้เป็นมีบทที่ดีถึงแม้ไม่ใช่นางเอกวีก็ยินดีเล่นเพราะมันคือบทที่ดีแล้วเราได้เป็นส่วนหนึ่งของศิลปะภาพยนตร์อันหนึ่งวีว่าสนุกดีนะคะก็มีแบบขึ้นๆลงๆวีว่าวีเจอในสิ่งที่เป็นบทเรียนที่ดีกับวีรู้สึกวีไม่ได้ตัดสินใจอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเองอยู่แล้วเพราะสุดท้ายเราคือคนที่หวังดีกับตัวเองที่สุดอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามวีรู้สึกวีได้รับเป็นบทเรียนได้การเรียนรู้วีได้รับความหวังดีเยอะมากวีได้เพื่อนเยอะมากวีรู้สึกว่าวีไม่ได้อะไรที่ไม่ดีจากตรงนี้ค่ะหนูถูกเลี้ยงมาให้ผู้ใหญ่ก็ผิดได้ค่ะถูกเลี้ยงมาให้ทุกคนเป็นมนุษย์เท่ากันทุกคนมีถูกมีผิดเหมือนกันถ้าเราผิดเราก็ขอโทษถ้าเราถูกก็ให้ยืนหยัดความถูกต้องโดยที่ไม่ทำร้ายจิตใจคนอื่นซึ่งวีว่าวีเป็นคนพูดตรงแต่ว่าวีไม่ได้เป็นคนพูดแรงซึ่งวีพูดในสิ่งที่ควรจะพูดอย่างจำเป็นก็เลยรู้สึกว่าวีพยายามพูดในสิ่งที่มันเป็นแมสเซจจริงๆโดยไม่ทำลายความรู้สึกคนอื่นถึงแม้ว่ารู้ว่าเรื่องนั้นมันอาจจะแบบเซนซิทีฟอะไรเงี้ยวีจะมีวิธีพูดของวีเองค่ะจริงๆแล้วเราที่เราทำดนตรีเราทำเพื่อตัวเองค่ะมันเหมือนแบบเราเขียนเพราะเรารู้สึกเราฮีลตัวเองเพราะเราเหมือนได้เขียนมันลงมาในกระดาษแล้วมันทำให้แบบโอเคเราก้าวผ่านอารมณ์นี้ไปเราก้าวผ่านโมเมนต์นี้ไปแล้วมันดันมีคนที่มาชื่นชอบแล้วก็กำลังเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เราอู้เราแบบอินสไปร์แล้วคือวีไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันแต่มันเป็นความรู้สึกที่เวลาเราเห็นศิลปินที่เราชอบเล่นดนตรีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าฉันอยากไปถึงจุดนั้นบ้างจังฉันอยากมีแบบเล่นดนตรีแล้วมีคนมาร้องเพลงกับฉันบ้างจังมันเป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันจริงๆอ่ะก็อย่างตอนนี้ก็ทำเพลงภาษาอังกฤษอยู่ก็ตั้งใจว่าจะลองออกไปจากประเทศดูว่ามันจะไปได้ไกลขนาดไหนค่ะส่วนเรื่องการแสดงวีว่าก็คืออย่างที่บอกว่าวีพยายามจะบีทตัวเองเรื่อยๆคือเหมือนลองเอาชนะตัวเองไปเรื่อยๆเราสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตัวเองเรื่อยๆว่าเราวางไม้บรรทัดเท่านี้แล้วลองขยับขึ้นไปพอถึงจุดนี้เราขยับขึ้นไปอีกคือสุดท้ายแล้วคือมันสนุกดีค่ะกับการแบบชาร์เลนจ์ตัวเองไปเรื่อยๆว่าตัวเองจะทำได้ขนาดไหนตัวเองไปถึงจุดไหนอย่างดนตรีก็เหมือนกันเราอยากรู้ว่าเราจะไปได้ถึงไหนซึ่งเราก็ตั้งใจไว้สูงๆเลยนะแล้วเราจะไปให้ถึงอย่างน้อยคือเราอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่ว่าเราก็จะไปได้ใกล้เคียงตรงนั้นมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ